สวัสดีครับผมตันนิงเกิลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็เห็นข่าวอ่ะมีข่าวเกี่ยวกับเกมคุกกี้รันอ่ะเปิดไปช่องไหนก็มีอ่ะที่แบบคนเล่นเกมคุกกี้รันแล้วเงินเก็บค่าแบบโทรศัพท์มาเป็นหมื่นอะไรแบบเนี้ยประเด็นแรกนะพ่อแม่หรือใครก็ตามที่มันจะมีเงินเป็นหมื่นที่แบบเล่นคุกกี้รันได้ต้องแบบใช้ซิมนะหรือใช้อินเทอร์เน็ตแบบใส่ซิมแบบอินเทอร์เน็ตแบบรายเดือนอ่ะแบบนั้นอ่ะถ้าใช้อย่างนั้นมันก็ต้องมันแบบว่ามันก็ต้องเยอะอยู่แล้วไงใช่ถึงเด็กบางคนเขาไม่รู้ไงพอเขาเล่นถึงเขาก็พอเขาเล่นคุกกี้รันเนี่ยแล้วเขาก็กดเซฟเต็มไปเฮ้ยจิ้มกดสุดท้ายเป็นไงจิ้มกดบินรายเดือนมาแทบช็อกใช่เพราะเขาจิ้มกดไงใช่ทางที่ดีเนี่ยอย่าไปใช้ซิมแบบอินเทอร์เน็ตรายเดือนน่ะใช่อย่าไปใช้เลยใช้แล้วเกิดปัญหาตามมามันที่เป็นข่าวไงใช่เล่นคุกกี้รันแล้วเฮิร์นมาจากไหนไม่รู้บินมาจากไหนไม่รู้ใช่เป็นหมื่นเป็นแสนนั่นนะมาเยอะแยะเป็นหมดพอแม่ผู้ปกครองก็ต้องมานั่งเครียดกับลูกอีกใช่สาเหตุก็มาจากผู้ปกครองหรือพ่อแม่เนี่ยถ้าเขาไม่ใช้ซิมรายเดือนเนี่ยหรือเขาไม่ใช้อินเทอร์เน็ตรายเดือนเนี่ยปัญหานี้ก็ไม่เกิดขึ้นอ่ะใช่ก็ทางที่ดีก็อย่าไปใช้แบบอินเทอร์เน็ตรายเดือนอ่ะใช่ของผมดิรายสัปดาห์น่ะใช่เล่นแบบเป็นชั่วโมงหรือแบบเป็นสัปดาห์ใช่บางคนเขาก็อยากจะได้แบบว่าเน็ตแรงๆดู YouTube แล้วไม่มีเน็ตกระตุกแล้วเนี่ยก็ผมใช้แบบรายสัปดาห์ใช่รายสัปดาห์ละ99 บาทใช่ก็เน็ตแรงเหมือนกันนะเล่นได้ไหมอันเน็ตแรงใช่เน็ตแรงแล้วดู YouTube เนี่ยก็มันไม่หักค่าอินเทอร์เน็ตหรือมันไม่หักแบบชั่วโมงอินเทอร์เน็ตไอ้มันลดลงอ่ะไม่หักใช่ถึงเน็ตมันจะไม่ค่อยแบบว่าแบบเน็ตมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ที่ผมใช้อยู่ก็ดูทีวีออนไลน์ได้อ่ะแต่ใช่แต่ว่าดูบนออนไลน์ไม่ค่อยจะได้สักเท่าไหร่ใช่ก็ขอแสดงความเสียใจกับทุกคนที่อยากจะดูบนนะใช่แต่ดูทีวีออนไลน์ได้นะใช่ถึงแม้มันจะกระตุกมั่งแต่มันกระตุกไม่เยอะแต่จะดู YouTube นี่ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดเลยใช่แถมแชร์ไวควายไอ้เพื่อนเล่นก็เน็ตก็ยังแรงเวอร์อยู่เหมือนเดิมอ่ะถ้าเราไม่ใช่นักธุรกิจหรือเราไม่ติดต่ออะไรที่เป็นทางการก็อย่าไปใช้นะเน็ตแบบพวกรายเดือนเนี่ยใช่ก็อย่าไปใช้เพราะว่าพอใช้แล้วมันเป็นยังไงเหมือนที่ข่าวกุ๊กกี้รันนะตัวอย่างมีเห็นคุกกี้รันใช้ถึงเด็กมันจิ้มกดสุดท้ายบินมาหัวใจแทบวายอ่ะตาก็ไปด่าลูกไปโทษลูกไปโมโหใส่ลูกถ้าผู้ปกครองหรือพ่อแม่ไม่ใช้รายเดือนเนี่ยปัญหานี้ก็ไม่เกิดอ่ะใช่ก็ทางที่ดีก็อย่าไปใช้อ่ะถ้าไม่จําเป็นอ่ะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็อย่าไปใช้แบบรายเดือนอ่ะใช่ให้เลือกแบบว่าค่ายที่มันแบบมีรายอาทิตย์อ่ะใช่ที่แบบมันจ่ายแบบรายอาทิตย์แล้วเล่นได้ไม่อั้นอ่ะมันยังมีอยู่2-3ค่ายนะใช่ของผมก็ใช้อยู่อ่ะเล่นไม่อั้นเลยเนี่ยอาทิตย์ละ99 บาทดู YouTube ก็ลื่นปื๊ดลื่นปื๊ดใช่ก็ขอเตือนไว้ว่าอย่าใช้เลยแบบไอ้พวกแบบว่าซิมแบบที่เป็นรายเดือนอ่ะพอใช้ซิมรายเดือนมันต้องพอใช้ซิมรายเดือนปุ๊บใช้ซิมรายเดือนปุ๊บใช่ไหมพอใช้ซิมรายเดือนปุ๊บมันทำได้มากมายอ่ะใช่พอใช้ซิมรายเดือนหรือใช้แบบอินเทอร์เน็ตรายเดือนที่เป็นซิมอ่ะเวลาจะซื้อนู่นซื้อนี่ก็แค่จิ้มกดมันก็ไปหักจาก
จากรายเดือนไอ้ทางของค่ายเขาว่าไอ้ที่แบบไอ้แบบที่เขาแบบว่าเป็นรุ่นส่วนอยู่อ่ะอะไรนั้นนะแล้วมันก็มาแบบเงินเยอะไอ้ถ้าอยากแบบว่าเล่นคุกกี้รันใช่ไหมที่เป็นข่าวถ้าอยากซื้อไอเทมใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าจำผิดก็ขออภัยด้วยมันมีชื่อเว็บอ่ะมันชื่อ line.com อะไรสักอย่างนี่แหละถ้าจำไม่ผิดอ่ะพอเข้าไปปุ๊บมันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดของ line แล้วก็พอใส่เสร็จแล้วมันก็ให้เราใส่รหัสบัตรเดมินของโครมูฟหรือวันตัวคอก็ได้เลือกมาเลยแค่350 บาทใส่ปุ๊บถึงมันก็จะให้เราซื้อสติ๊กเกอร์หรือว่าซื้อเกมที่อยู่ในเครือของไลน์เนี่ยเช่นคุกกี้รันเลือกไปเลยจะเอาอะไรให้ทำแบบนี้ดีกว่าใช่ถ้าคุณอยากแบบอยากเล่นหรืออยากซื้อจริงๆอ่ะใช่หรือแบบว่าไม่อยากมีปัญหาแบบเป็นแบบตอนก็มาเก็บรายเดือนแล้วขึ้นมาเป็นหมื่นเงินมาจากไหนไม่รู้ใช่ถึงถามว่าไอเด็กที่มันกดเนี่ยมันรู้ไหมมันก็ไม่รู้ผู้ปกครองหรือพ่อแม่ก็หนักใจแล้วถามเขาไหมแล้วถามเขาไหมว่าไอที่ค่ายที่เขาแบบที่เด็กไปกดกันน่ะเงินมาเนี่ยเวลาเราไปขอให้เขาแบบยกเลิกอะไรจ่ายลงจ่ายตังค์ให้เขาก็หนักใจเหมือนกันนะใช่เขาไม่หนักใจใช่ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราอ่ะดับเลขต้องปรับตัวที่ผู้ปกครองก่อนอ่ะใช่อย่าไปใช้เน็ตรายเดือนอ่ะที่เป็นซิมรายเดือนอ่ะใช่ให้ใช้แบบรายอาทิตย์ก็ได้หาแบบค่าดีๆโปรแบบว่าไม่เท่าไหร่แบบใช่แบบไม่เท่าไหร่แบบเป็นรายอาทิตย์อ่ะของผมก็ใช้อยู่เพื่อนผมก็ใช้เวลาที่ทั้งนั้นใช่แล้วปัญหาไอ้เงินแบบมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะที่เป็นข่าวเนี่ยมันก็จะไม่เกิดขึ้นอ่ะใช่ก็อย่าไปใช้นะถ้าเราไม่แบบถ้าเราไม่ติดต่อแบบห้างสำคัญหรือไม่ติดต่อแบบทางการหรือไม่เป็นนักธุรกิจเนี่ยก็อย่าไปใช้แต่มากนักพวกนักธุรกิจก็จะใช้รายเดือนกันนะใช่เขามีตังจ่ายอยู่แล้วแต่เราเป็นประชาชนตาดำๆมันนี่ใช้รายเดือนถึงให้ลูกเล่นอีกจบกันเด็กมันไม่รู้จิ้มกดพอรายเดือนมาเจ็บช็อกเจ้าชายเองไม่เป็นไรใช่ใช้ไปแต่รายเดือนเจ้าชายเองไม่เป็นไรแต่ถ้าเราเติมแล้วเราเอาไปลูกเล่นในวันนี้อย่าเด็ดขาดนะอย่าเด็ดขาดเดี๋ยวนี้เต็บลงเต็บเล็ดเลยก็ใส่เต็มกันได้มันแล้วก็ถ้าจะซื้อทิมแบบโรงแรมเดือนก็ระวังกันหน่อยนะใช่ให้สมัครแบบเป็นรายสัปดาห์ก็ได้ได้สัปดาห์ก็ไม่ได้เท่าไหร่หนึ่งเสียเงินแค่รายสัปดาห์แบบอาทิตย์หนึ่งไม่เท่าไหร่ดีกว่าไปใช้รายเดือนเด้อบินออกมาเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านแล้วมานั่งกุ้มใจทีหลังใช่ไอ้ที่เขาว่าขนนักแข้งไม่ร่วงอ่ะเสียเท่านี้จะตายร่วงตั้งหัวเจอไปขนาดนี้ร่วงตั้งหัวนี่เหมือนคุกกี้รันที่ออกข่าวอ่ะที่ก็บอกว่าเฮ้ยโดนไปเท่านี้ขนนักแข้งไม่ร่วงหรอเว้ยแต่พวกจะมาเล่นคุกกี้รันเด็กมันไปกดเอาจิ้มกดจิ้มกดไม่รู้อ่ะขนนักแข้งอ่ะหล่นมาตั้งแต่ยันหัวจนถึงทุกส่วนนะก็ขวากันด้วยนะไอ้พวกที่แบบใช้รายเดือนถ้าไม่ใช่นักธุรกิจนะก็อย่าไปใช้แต่ผมไม่แน่ใจนะไอ้ถ้าแบบติดแบบเน็ตแบบว่าเน็ตแบบว่าที่มันติดแบบเป็นแบบสายแลนอ่ะไม่แน่ใจว่ามันจะนู้นด้วยหรือเปล่าใช่ถ้ามันใช่มันถ้าติดแล้วนี่เวลาเราไปโหลดแอปโหลดอะไรนี่มันคือมันจากค่าบริการด้วยเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจถ้าทางที่ดีเนี่ยใช่ถ้าแบบผู้ปกครองหรืออยู่กับแบบครอบครัว
มีเวลาว่างกันก็ไปสวนสาธารณะหรือไม่ก็ไปแบบตรงที่ก็ปล่อยไวไฟฟรีอ่ะถึงแม้ Wi-Fi มันจะกากสักหน่อยนะก็ต้องยอมอ่ะเพื่อที่แบบแบบไม่แบบต้องยอม Wi-Fi กากดีกว่าดีกว่าติดแบบว่าอินเทอร์เน็ตรายเดือนแล้วบินออกมาเป็นหมื่นแสนเป็นล้านอ่ะใช่แต่เราเล่นเองก็ไม่เป็นไรแต่จะเอาไปให้ลูกเล่นเนี่ยตอนเย็นๆออกไปจ็อกกิ้งตามสวนสาธารณะตามที่มีจุดไวไฟไปนั่งเมากันเพลินดีอ่ะอยู่แบบครอบครัวใช่ใช่แบบใช้รายเดือนมันนี่เน็ตมาฮึเจ็บช็อกก็ยังไงก็ผมตั้นดิงเกิลนะก็ขวากไปด้วยครับเรื่องแบบใช้อินเทอร์เน็ตรายเดือนนะไม่ว่าเราจะใช้หรือเราไม่ใช้พอถึงรายเดือนเขาก็เก็บอยู่ดีอ่ะตั้งให้ดีใช้แบบเติมเงินดีกว่าใช่เราจะใช้เมื่อไหร่ก็ได้ใช่เราจะใช้เมื่อไหร่ที่ไหนอย่างไรก็ได้เหมือนครบเหมือนใช้แบบว่าเป็นรายสัปดาห์เนี่ยนะถ้าใช้เป็นรายสัปดาห์เหมือนเราเติมไปรายสัปดาห์100พอครบอีกสัปดาห์หนึ่งถ้าเราไม่เติมก็ไม่เป็นไรนี่เขาก็ไม่แยกบินมาเก็บเราอยู่แล้วใช่มันก็คงอยู่ที่99 บาทเหมือนเดิมใช่แต่ถ้าเราใช้เป็นรายเดือนมุดเดือนนี้เราไม่จ่ายเดือนหน้ามันก็มาอีกมันก็สมทบไปเช่นสมมุติว่าเดือนละ100เดือนนี้เราไม่จ่ายเขาเดือนต่อไป200 300 400ใช่จนกว่าเขาจะตัดสัญญาณเน็ตของคุณอ่ะแล้วพวกคุณไปจ่ายทีหลังมันก็มีมูลค่ามากขึ้นอ่ะใช่เผลอๆบวกกับไอ้ที่ลูกหลานของคุณไปกดเล่นคุกกี้รันอีกโอ้ยแค่เนี้ยแทบช็อกแล้วก็ยังไงก็ขวากตัวเองด้วยครับคนที่ใช้แบบเน็ตรายเดือนอ่ะใช่ก็ถ้าคิดที่จะใช้เน็ตรายเดือนก็ขอให้คิดให้ดีแล้วก็คิดอย่างระมัดระวังตัวอย่างก็มีให้เห็นอยู่แล้วเกมคุกกี้รันครับครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยครับกับผมตั้นติงเกิลครับบาย